ใกล้เที่ยงของวันศุกร์ลุงไพฑูรย์พี่สมชายพร้อมกับเพื่อนหมอนวดอีกหลายคนแต่งเครื่องแบบอย่างเรียบร้อยทยอยเข้ามารวมกันที่สมาคมส่งเสริมการนวดแผนไทยคนตาบอดในหมู่บ้านการเคหะรามคำแหงรอเวลาจะเดินทางไปทำงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่อยู่ในย่านสุขุมวิทวันนี้ก็จะไปทำงานค่ะเราจะไปทำงานทุกวันศุกร์ค่ะที่บริษัท DK แถวถนนสุขุมวิทค่ะบางจากค่ะหมอนวดเหล่านี้ได้รับการจ้างงานจากบริษัท DKSH ประเทศไทยจำกัดตามกฎหมายการจ้างงานในมาตรา35ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550โดยทางบริษัทเลือกที่จะจ้างเหมาหมอนวดพิการทางการเห็นจากสมาคมส่งเสริมการนวดแผนไทยคนตาบอดมาให้บริการนวดให้กับพนักงานของบริษัททุกๆวันศุกร์เป็นประจำทุกสัปดาห์ Our choice is to work with the fund and to work with people within the fund the blind masseuses to give them an opportunity to develop their lifeBuild self-esteem and create a life of independence and sustainability and not just rely on a government handout. Since 2016, DKSH started this CSR activity. So blind masseuses are actually coming to our workplace and giving their service, which is completely free of cost for our employees because this isPart of the fringe benefits for our employees, but the payment which we make, this goes to the blind masseuses, and basically Social Innovation Foundation is managing this entire payment part and coordination on our behalf. ใบนี้ที่บริเวณโรงอาหารซึ่งตอนนี้กลายเป็นห้องบริการนวดไทยชั่วคราวก็จะมีพนักงานจากแผนกต่างๆผลัดเปลี่ยนกันมาลงทะเบียนใช้บริการนวดแผนไทยกันอย่างคึกคักเหมือนเช่นทุกครั้งบางคนที่เคยมาใช้บริการหลายครั้งแล้วก็จะจองตัวหมอนวดประจำที่รู้ใจขณะที่หลายคนก็เข้ามาใช้บริการเป็นครั้งแรกในวันนี้จากคำแนะนำต่อๆกันมาของเพื่อนพนักงานโดยทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจที่บริษัทจัดหาหมอนวดที่มีคุณภาพมานวดให้ถึงที่ทำงานเลยทีเดียวอ๋อจริงๆก็ปวดเมื่อยปกติอะค่ะเหมือนพนักงานออฟฟิศทั่วไปอะค่ะนั่งทำงานมากๆแล้วก็ปวดเมื่อยพอมีแบบมีโครงการนี้แบบดีเลยได้ผ่อนคลายค่ะมาก็ปีหนึ่งละเพราะว่าแบบบางทีเรานั่งออฟฟิศนานๆทำหน้าคอมนานๆมันจะเมื่อยไม่ค่อยได้ลุกเดินไปไหนอะไรเงี้ยค่ะเรื่องบ่าเรื่องอะไรแล้วบางทีเป็นออฟฟิศซินโดมอะไรเงี้ยบางทีต้องถึงไปหาหมอเลยอะไรเงี้ยก็คิดว่าช่วยในตรงนี้ก็ท่านวันนี้ว่างด้วยมีโอกาสก็เลยลองแวะเข้ามาดูครับดีฮะดีมากๆเลยครับ The feedback that we get is they're really enjoying it. They have conversations with the masseuses and creating a social interaction between our employees and the masseuses and creating a friendship loop where our employees continue to come backtime and again to the same masseur and build relationship. So it's really a positive experience for both our staff and the masseurs. ลุงไพฑูรย์เป็นหมอนวดที่มานวดกับทางบริษัทนี้เป็นปีที่3แล้วบอกว่าหมอนวดทุกคนที่มานวดที่นี่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมนวดไทยตามหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานซึ่งการมานวดที่นี่นอกจากจะเป็นสวัสดิการทางด้านสุขภาพให้กับพนักงานบริษัทแล้วยังช่วยให้หมอนวดผู้พิการทางสายตาได้มีอาชีพและรายได้ประจำที่มั่นคงขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของคนรอบข้างเหมือนที่ผ่านมาเป็นคนตาบอดเวลาไปนวดไปอะไรอย่างเงี้ยมองไม่เห็นจะกดถูกจุดไหมจะจับถูกที่ไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าคือด้วยศักยภาพของสมาคมคือสมาคมเนี่ยเป็นสมาคมที่จดทะเบียนแล้วจึงได้รับการยอมรับจากสังคมอ๋อในเมื่อเขามีสถาบันรองรับอย่างชัดเจนเนี่ยดังนั้น
คนที่จะผ่านการอบรมหรือคนที่จะมีสิทธิ์เข้ามาทำงานได้มาเป็นผู้ให้บริการได้เนี่ยก็ต้องผ่านบททดสอบอย่างดีผ่านการเรียนรู้มาอย่างดีเรามีความสามารถอย่างนี้ก็คือได้มาตรฐานนะครับต้องผ่านหลักสูตร330ชั่วโมง550ชั่วโมงได้รับการรับรองเป็นผู้ช่วยแพทย์เป็นผู้ประกอบวิชาชีพนวดอย่างถูกต้องนะครับขึ้นเป็นโอกาสอย่างยิ่งซึ่งผมขอย้ำว่าได้รับเงินโดยตรงจากบริษัทบริษัทได้ใช้เงินอย่างคุ้มค่าแล้วคนพิการก็ได้ใช้แรงงานอย่างเต็มที่ใช้ฝีมืออย่างเต็มภาคภูมิมีความภูมิใจที่ได้รับตรงนี้ครับแล้วก็ทีนี้คนพิการเนี่ยมันก็เกิดความภาคภูมิใจว่าไปคุยกับใครได้แล้วเดี๋ยวนี้คือเวลามีใครถามบอกเดี๋ยวได้ไปทำงานที่ไหนพูดคำเดียวว่าอ๋อผมไปทำงานที่บริษัท DK ครับคำนี้มันภูมิใจมากการจ้างงานหมอนวดผู้พิการทางการเห็นตามมาตรา35นี้เป็นจุดเชื่อมสำคัญที่จะทำให้ช่องว่างของความบกพร่องทางร่างกายได้ถูกเติมเต็มอย่างไร้รอยต่อเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการที่ดีอีกจำนวนมากที่จะสามารถสร้างองค์กรที่เข้มแข็งด้วยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพไปพร้อมกับสนับสนุนความเท่าเทียมในอาชีพของทุกคนในสังคม It's a big deal and in other countries they are maybe a little bit ahead of usAnd we need to catch up in Thailand to bring disability, people with disability, into the workplace faster and more engaged. We have to stand beside them to give them full strength and also to give mentally support them to encourage these people to make the difference in the society and also to grow.And contribute as well as one of our core values in DKSH. So I am very supportive to the entire initiatives of this CSR and we will continue this in Thailand.